เมื่อวานนี้ทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทช.ทะเลอันดามันพร้อมกับสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสากลุ่มพิทักษ์ดุหยงช่วยกันนำน้องมาเรียมลูกพยูนน้อยวัย9เดือนเนี่ยออกมาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนบรรจุลงในถังพลาสติกแล้วก็นำไปขึ้นเครื่องบินของกองทัพเรือภาคที่3เข้ามายังพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่งต่อไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคลอง5จังหวัดปทุมธานีเพื่อสต๊าฟแล้วก็หลังสต๊าฟเสร็จจะนำกลับมาจัดแสดงไว้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตศูนย์วิจัยทช.ทะเลอันดามันเพื่อเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้พอร์ตบทเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากไม่ให้เกิดการตายด้วยการกินขยะพลาสติกอีกรวมทั้งวางมาตรการในการกำจัดขยะในระยะยาวบนเกาะต่างๆซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากกันต่อไปครับก็ทำให้เห็นนะคะว่าเรื่องราวของมาเรียมนั้นจะกลายเป็นต้นแบบของมาเรียมโปรเจกต์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์พยูนฝูงใหญ่ตลอดจนสัตว์ป่าในประเทศไทยโดยจะเชื่อมโยงกับนโยบายของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในปี2563ก็จะมีแผนจัดการประชุมพยูนโลกที่จังหวัดตรังอีกด้วยนะคะปิดท้ายไปอัปเดตอาการของเจ้ายามีนกันสักหน่อยค่ะโดยศูนย์วิจัยทช.ทะเลอันดามันก็รายงานสถานการณ์ของลูกพยูนยามีนนะคะหลังจากที่ทีมสัตวแพทย์ได้ไปดูแลทั้งด้านโภชนาการแล้วก็ให้นมให้อาหารเสริมแล้วก็ให้หญ้าทะเลในปริมาณที่เหมาะสมล่าสุดพบว่ามีน้ำหนักตัวอยู่ที่30กิโลกรัมร่าเริงดีค่ะสุขภาพทั่วไปก็แข็งแรงขึ้นมีความสมบูรณ์ของร่างกายก็อยู่ในระดับที่ปกตินะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็หัดให้กินหญ้าทะเลในแปลงหญ้าเองแล้วการขับถ่ายก็ดีขึ้นพบว่าการย่อยอาหารก็เป็นไปด้วยดีเช่นกันไม่มีน้ำมันปนอยู่ในอุจจาระและก็ไม่มีพยาธิว่ายน้ำและดำน้ำได้ดีขึ้นด้วยค่ะ